ชวนคุณผู้ชมกินของที่มีสีไม่ค่อยคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่หน่อยดีกว่าค่ะปกติแล้วเวลาเรากินผัดดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำแถวบ้านคุณสีอะไรสีเหลืองๆเออมันต้องเหลืองๆใช่บางเจ้าก็แบบเหลืองๆขาวๆแต่ว่าครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมพอผัดออกมาปั๊บม่วงทั้งกระทะเลยค่ะดอกอะไรม่วงเนี่ยดอกคะน้าไทยจ้ะนี่สีม่วงเลยนี่คล้ายๆกันไหมนี่สีม่วงจ้ะนี่ดอกคะน้าไทยนี่มาไปอย่างนี้เลยนี่นี่มาไปอย่างนี้เลยนี่นี่เลยค่ะสีม่วงเลยจึ้งไหมคะสวยมากเลยนี่ดอกคะน้าไทยค่ะนี่ดูซูมใกล้ๆนี่ดอกคะน้าไทยจ้าสีม่วงเลยเคยทานกันไหมคะนี่มาเลยนี่บ่อนไก่นะจ๊ะดอกคะน้าม่วงจ้าขอบคุณจ้าใช้แอปหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ย้อมสีใช้ฟิลเตอร์นั่นนะสีปกติมันจะต้องเป็นสีเหลืองๆขาวๆแต่ครั้งนี้มาม่วงเลยค่ะแม่ค้าบอกว่าดอกคะน้าไทยจ้าเออแถวบ้านเราจะคุ้นชินกับคำว่าดอกกระหล่ำหรือไม่ก็กระหล่ำดอกใช่เนาะแล้วแต่ว่าที่ไหนจะเรียกเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ากระหล่ำดอกสีม่วงแบบนี้นะคะนี่ถือว่าเป็นสายพันธุ์เขาใช้คำว่าที่ดีที่สุดในปัจจุบันเลยนะมีการพัฒนาสายพันธุ์มาเพราะว่ากระหล่ำดอกสีม่วงเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดเลยค่ะธาตุเหล็กแคลเซียมโฟเลตเส้นใยเบต้าแคโรทีนแอนโทไซยานินซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ป้องกันการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอ๋อชะลอความแก่ได้ไหมอุ้ยอันนี้พี่ต้นต้องกินเยอะๆเลยทำอะไรนะฮะชะลอความแก่ได้บำรุงสายตาด้วยช่วงนี้สายตาเริ่มยาวแล้วนะพี่ต้นเออต้องไปหาซื้อแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยกระหล่ำดอกสีม่วงเนี่ยนะคะบางคนบอกเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยนะเขามีต้นกำเนิดที่ไหนอะไทยเราคิดค้นหรอนู่นถ้าไปอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนแถวฝรั่งเศสสเปนอิตาลีบอสเนียพวกนั้นเขานิยมปลูกกันอยู่แล้วนะคะแล้วเมนูที่เอามาทำได้ทุกเมนูเหมือนเอามาผัดผักธรรมดาเลยอะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะมีความสวยงามของสีสันแปลกใหม่เออแต่พอโดนความร้อนโดนน้ำปั๊บมันจะออกแบบเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงอารมณ์เหมือนอัญชันนะคุณใช่เออสีม่วงปั๊บก็กลายเป็นสีน้ำเงินแบบนี้อร่อยสุดๆเลยค่ะมีคนเขาคอนเฟิร์มทำไมแม่ค้าเรียกว่าคะน้าตะกี้ดอกคะน้าอ๋อดอกคะน้าดอกคะน้าดอกกระหล่ำเนี่ยแล้วแต่พื้นที่ว่าเอาจริงๆผมนานๆที่จะเคยเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะสีม่วงอย่างเงี้ยแต่เพิ่งจะรู้ว่าที่ไทยก็ปลูกได้ที่ไทยก็ปลูกได้และที่สำคัญนะคะเวลาราคาขายนะไม่รู้ว่าพี่ต้นจะสู้ราคาหรือเปล่าอ่ะแม่ค้าบอกว่าดอกหนึ่ง500บาทเหรอเออ500บาทอันนี้เป็นตอนที่เขาพูดราคาป่ะไม่ตกอันนี้คือลูกค้านะไม่ใช่นายหน้าอันนี้สีไม่ตกอ่ะให้คนละดอกกินอันนี้เรียกดอกอะไรไม่ตอบปลูกดอกอะไรดอกคะน้าดอกคะน้าไปหนึ่งดอกดอกคะน้าไม่ใช่เอาไว้เรียกดอกอะไรดอกกระหล่ำแบบก็เสียก็ให้ไปต้นกระหล่ำกับดอกคะน้าแล้วสรุปมันก็เหมือนกันป่ะดอกกระหล่ำกับดอกคะน้าใช่นะแล้วนอกเหนือจากสีม่วงนี้คุณเคยเห็นสีเขียวป่ะบรอกโคลีไม่ดอกกระหล่ำนี่แหละเนาะใช่เขามีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะเอามาทำได้หลายแบบเลยนะคะนี่มีคนอยู่ต่างประเทศ เขาบอกว่าม่วงก็มีเขียวแบบเขียวตองอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แบบสีส้มก็มีด้วยโอ้นี่พัฒนากันเยอะเลยนะคะน่าสนใจน่าสนใจใครที่ยังไม่เคยลองชิมนะคุณผู้ชมน่าจะต้องลองหาดูสักหัวหนึ่งแล้วแต่พอพูดถึงราคาปั๊บเออถ้าหัวละ500 ขอคิดนิดนึงก็ขอคิดนิดนึงก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวถูกหวยงวดนี้เดี๋ยวซื้อให้กินใช่เนี่ยอย่างคุณจิตราเนี่ยเป็นแฟนคลับรายการเรานะส่งมาให้ปูบอกว่าที่หัดใหญ่ก็มีขายที่ตลาดกิมหยงราคาเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรเลยแต่เวลาผัดเนี่ยก็จะมีน้ำสีม่วงออกมาด้วยค่ะเออแสดงว่าเออมีขายหลายพื้นที่นะค่ะเออประโยชน์เยอะด้วยนะครับคุณผู้ชมลองหามากินกันได้ถ้าเกิดสู้ราคาไหวนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ